ประชุมศูนย์ดำรงธรรมสารกลางจังหวัดหนองคายได้มีชาวบ้านจากตำบลโพนสว่างอำเภอเมืองหนองคายจำนวนกว่า30คนนำโดยนางธัญญาตันตระกูลประธานกลุ่มเครดิตยูเนียนเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโพนสว่างกับนายโสพลห่วงญาตินายอำเภอเมืองหนองคายหลังจากนั้นก็ได้พากันไปยื่นหนังสือกับนายกระแสตระกูลพรพงษ์และนายสมเกียรติตระกูลฟาร์มทวัตรองนายกอบจ.หนองคายโดยมีนายสมบัติธีรวัฒน์เจ้าของบริษัทหนองคายหน้าอยู่จำกัดเข้ารับฟังปัญหาด้วยทางนี้ชาวบ้านเกรงว่าโรงงานดังกล่าวจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงจึงมาเรียกร้องให้ทางจังหวัดระงับโครงการนี้ไว้ก่อนและอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงข้อมูลข้อดีและข้อเสียผลกระทบทุกด้านที่จะมีต่อประชาชนในพื้นที่ที่จะต้องเตรียมการรับมือให้ได้รับทราบก่อนจะทำการก่อสร้างต่อไปจากนั้นนายอำเภอเมืองหนองคายก็ได้รับหนังสือจากชาวบ้านและจะรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อเสนอของชาวบ้านกันต่อไป